ดีครับทุกวันอาทิตย์9โมงเช้าแล้วครับผมช่อง1 Workpoint คุณพระช่วยเต็มเวทีไปหมดครับกับวัฒนธรรมและความบันเทิงเต็มรูปแบบแป๊บเดียวครับย่างเข้าสู่เดือน7แล้วย่างเข้าเดือน7เป็ดก็ร้องกราบกราบเคยฟังเพลงนี้เหรอฝนเดือน6แล้วน่ะของพ่อลุงเพชรเขาเดือน7นี่ฝนก็ยังตกอยู่นะยังตกอยู่ครับผมแต่ว่าเขาเรียกว่าครึ่งปีแล้วครึ่งปีแล้วผมบอกว่าเวลาเราจะเริ่มทำอะไรใหม่ต้องเริ่มทำต้นปีถ้าจะเริ่มทำอะไรใหม่ผมว่าเริ่มได้หมดครับวันไหนก็ได้ขอให้เราเต็มใจทำในสิ่งนั้นตั้งใจทำในสิ่งนั้นเนี่ยอยู่ในการคุณพระช่วยมา11ปีเพิ่งมีเสียงปรบมือจากคุณเบอร์รี่เลยเอาคนเราจะทำอะไรจริงอ่ะจะทำอะไรก็ช่างขอให้ศรัทธาในสิ่งที่เองทำแต่สิ่งหนึ่งต้องทำดีนะครับสิ่งนั้นต้องดีสู้กันต่อไปครับผมนะครับอ่ะมาถึงช่วงของล้อมวงเล่าล้อมวงเล่นวันนี้จะเป็นบทเพลงจากปลายปากกาของครูสลาคุณวุฒินะครับนั่นคือเพลงดอกหญ้าในป่าปูนไม่เฉพาะชื่อเพลงก็แปลกนะดอกหญ้าในป่าปูนซึ่งความจริงไม่น่าเกิดขึ้นไม่น่าเกิดขึ้นแต่มันเป็นตัวแทนของผู้หญิงคนหนึ่งจากเด็กบ้านนอกคอกนาก็เปรียบเหมือนดอกหญ้าดอกหญ้าแต่ว่ามาโตโตในป่าปูนโตได้อย่างไรป่าปูนก็คือตึกคอนกรีตอะไรประมาณนั้นครับผมครับร้องโดยคุณต่ายอรทัยนี่คืออยู่ในช่วงของล้อมวงเล่าล้อมวงเล่นเราจะฟังครูสาวว่าเป็นดอกหญ้าในป่าปูนได้ยังไงดอกไม้ในป่าคอนกรีตก็ได้ก็ได้นี่ดอกหญ้าในป่าปูนมันจะสัมผัสนอกสัมผัสในนะสัมผัสนอกสัมผัสเอาฟังต้องฟังดูเดี๋ยวไปฟังครูสลาตอบทั้งหมดทั้งมวลนี่อยู่ในรายการคุณพระช่วยนะครับท่านแล้วห้ามพลาดครับสักครู่ครับคุณพระช่วยสู่รายการคุณพระช่วยครับแหมวันนี้ต้องขอยกเวทีประชันไปก่อนนะครับเพราะวันนี้เรามีเรื่องที่ยิ่งใหญ่เป็นเรื่องสำคัญของเมืองไทยมาฝากกันครับทราบกันดีว่าแผ่นดินแห่งนี้ได้ก่อสร้างขึ้นมาจากความเสียสละและความหงแหนของบุรพามหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์นะครับผมเรื่องราวในวันนี้จะเป็นเรื่องราวการจัดสร้างอุทยานแห่งความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์มีชื่อเป็นมงคลซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้ว่าอุทยานราชพักรายละเอียดของโครงการนี้จะเป็นอย่างไรวันนี้เรามีวิดีโอทัศน์มาให้ชมกันครับไปชมกันเลยครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กระทรวงกลาโหมโดยกองทัพบกจัดสร้างอุทยานประวัติศาสตร์พระราชทานชื่อว่าอุทยานราชพักมีความหมายว่าอุทยานที่สร้างขึ้นด้วยความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงรับเป็นองค์ประธานที่ปรึกษาโครงการอุทยานราชพักสร้างบนพื้นที่ของกองทัพบกอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รวมทั้งสิ้น222ไร่เพื่อประกาศเกียรติคุณสมเด็จพระบูรพมหากษัตริย์แห่งสยามที่ทรงสร้างคุณูปการต่อประเทศชาติโครงสร้างหลักที่สำคัญแบ่งเป็น3ส่วนได้แก่พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์7พระองค์ตั้งแต่กรุงสุโขทัยถึงกรุงรัตนโกสินทร์ลานอเนกประสงค์สำหรับกระทำพิธีสำคัญของกองทัพและรองรับบุคคลสำคัญจากต่างประเทศและอาคารพิพิธภัณฑ์หรือห้องจัดนิทรรศการประวัติศาสตร์บริเวณด้านล่างฐานพระบรมราชานุสาวรีย์เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ชาติไทยแผ่นดินนี้มีที่มาจากอดีตถึงปัจจุบันบูรพกษัตริย์ทรงทุ่มเทและเสียสละสร้างบ้านเมืองอันร่มเย็นและอุดมสมบูรณ์ให้ลูกหลานได้อยู่สุขสบายถึงเวลาที่พวกเราควรตอบแทนพระคุณแผ่นดินร่วมกับกระทรวงกลาโหมกองทัพบกสมทบทุนสร้างอุทยานราชพักเพื่อให้เป็นอนุสรณ์แห่งความจงรักภักดีและเป็นมรดกของแผ่นดินให้ลูกหลานไทยสืบไปผู้ชมครับตอนนี้เราได้อัญเชิญพระบรมรูปทั้ง7พระองค์ซึ่งเป็นองค์จำลองนะครับได้มาอยู่บนเวทีคุณพระช่วยแล้วครับเชิญครับอ
ราชพักเป็นอุทยานแห่งประวัติศาสตร์เป็นอุทยานแห่งความจงรักภักดีที่ชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้มีโอกาสร่วมการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมหาบุรพกษัตริย์ไทยครับรายละเอียดความคืบหน้าของโครงการนี้จะเป็นอย่างไรครับวันนี้จะมาพูดคุยกันนะครับผมจะขอเรียนเชิญครับท่านผู้บัญชาการทหารบกครับพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านครับเดี๋ยวเรียนเชิญครับได้เห็นถึงด้านหลังนี่เป็นองค์จำลองใช่ไหมครับใช่ครับโอ้โหองค์จำลองนี่ยังรู้สึกว่ารู้สึกภาคภูมิใจ รู้สึกความยิ่งใหญ่ในความเป็นไทยนะฮะโครงการจัดสร้างอุทยานราชพักทางกระทรวงกลาโหมโดยทางกองทัพบกก็เป็นแม่งานในการจัดทำในครั้งนี้ครับวันนี้ก็เลยเรียนเชิญท่านนะครับได้มาเล่าเรื่องราวต่างๆก่อนอื่นขอเรียนถามถึงความสำคัญของการจัดทำโครงการนี้ขึ้นมาครับเรียนเชิญครับเรามีวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างก็คือเพื่อเป็นการเทิดทูนแล้วก็จะได้เป็นที่รำลึกถึงคุณงามความดีนะครับก็คือพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงของสถาบันพระมหากษัตริย์และสิ่งที่เรามีความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นมงคลเป็นอย่างยิ่งนั้นก็คือว่าอุทยานราชพักแห่งนี้นั้นคือหนึ่งก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณในการพระราชทานให้ดำเนินการก่อสร้างได้สองก็คือว่าพระองค์ท่านเนี่ยทรงได้พระราชทานนามให้ว่าอุทยานราชพักครับซึ่งหมายถึงอุทยานที่สร้างขึ้นด้วยความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์อีกสิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอีกประการหนึ่งก็คือว่าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารนะครับทรงรับเป็นองค์ประธานที่ปรึกษาของโครงการก่อสร้างนี้ด้วยซึ่งสิ่งนี้ก็ทำให้คณะทำงานในการก่อสร้างนั้นมีกำลังใจในการดำเนินการแต่ที่สำคัญก็คือที่ผมได้เรียนให้ทราบแล้วในขั้นต้นก็คือว่าวัตถุประสงค์ของการก่อสร้างนั้นก็คือเพื่อเป็นการเทิดทูนแล้วก็เป็นการประกาศเกียรติคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่เริ่มเป็นสยามประเทศตั้งแต่สมัยราชวงศ์สุโขทัยเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันประการที่สองสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นแหล่งที่จะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยโดยประชาชนไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างประเทศก็ตามก็สามารถที่จะได้มาเข้าชมนะครับแล้วก็เรียนรู้ความเป็นมาตั้งแต่พระมหากษัตริย์พระองค์แรกจนถึงปัจจุบันครับแล้วก็อีกอย่างก็คือสามารถเป็นสถานที่สำคัญนะครับในการที่จะใช้ประกอบพิธีการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นของทางทหารเองส่วนราชการต่างๆหรือของประชาชนก็ได้นะครับเพราะว่าส่วนประกอบของอุทยานราชพักนี้นะครับก็จะเป็นมีลานอยู่ด้านหน้าแล้วก็จะเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์นะครับของพระมหากษัตริย์ทั้ง7พระองค์นะครับแล้วก็จะเป็นส่วนของห้องภายใต้ฐานที่ประดิษฐานนั้นก็จะเป็นห้องพระราชประวัติหรือห้องแสดงนิทรรศการนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นความสำคัญที่อยากจะเรียนให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบด้วยครับครับผมที่เราเห็นตอนนี้มีพระองค์ใดบ้างครับพระองค์แรกของราชวงศ์สุโขทัยนะครับก็คือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชองค์ที่สองก็คือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับองค์ที่สามก็คือสมเด็จพระนารายณ์มหาราชองค์ที่สี่ก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับองค์ที่ห้าก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชองค์ที่6นะครับก็คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วก็องค์ที่7ก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคุณผู้ชมครับที่เราเห็นอยู่ทางด้านหลังตอนนี้ก็คือเป็นองค์จำลององค์ที่จะสร้างจริงๆนี่ขนาดประมาณเท่าไหร่ครับท่านครับขนาดที่จะสร้างจริงเนี่ยนะครับครับแต่ละพระองค์เนี่ยจะอยู่ในอริยบททรงยืนประทับยืนครับความสูงของแต่ละพระองค์เนี่ยจากพระบาทถึงยอดพระเศียรจะสูง 13.9 เมตรนะครับครับแล้วก็รวมความสูงของแท่นฐานครับมีฐานด้วยครับจะเป็นแท่นฐานขึ้นไปในอีก8เมตรครับรวมกันในกะคร่าวๆฮะประมาณเกือบ20เมตรนะคุณผู้ชมก็ถือว่ามีความสง่างามสมกับที่จะเป็นสถานที่นะครับที่ทุกคนจะเข้ามาศึกษาประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นการเทิดทูนพระองค์ท่านโดยแท้จริงครับผมครับผมแล้วตอนนี้การดำเนินงานนี่
เป็นยังไงฮะเราได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปลายปี2557นะครับครับก็คือประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนหรือต้นเดือนธันวาคมแล้วก็ดำเนินการก่อสร้างมาเรื่อยๆนะครับจนขณะนี้เราก็ดำเนินการน่าจะอยู่ในประมาณถึง 6-70% แล้วนะครับแล้วก็กลางเดือนสิงหาคมนี้สามารถประดิษฐานพระบรมรูปทั้ง7พระองค์ที่แท่นฐานนะครับแล้วก็ทำแท่นฐานสำเร็จแล้วก็ลานสำเร็จเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนที่1แต่สำหรับส่วนที่2นั้นเนี่ยห้องพระราชประวัติหรือห้องเทศกาลซึ่งจะอยู่ภายใต้แท่นฐานเนี่ยก็จะใช้เวลาอีกประมาณ 3-4 เดือนโดยรวมนะครับจะสำเร็จสมบูรณ์จริงๆนั้นก็คือประมาณปลายปี2518นี้จนถึงต้นปี2519นะครับงั้นผมถามเรียนถามท่านในภาคของประชาชนที่วันนี้ฟังแล้วอยากจะมีส่วนในการแสดงความจงรักภักดีร่วมสร้างอุทยานราชพักในครั้งนี้ให้เป็นเกียรติประวัติสามารถร่วมได้ทางไหนบ้างครับท่านครับขอเรียนว่าความสำเร็จของอุทยานราชพักนี้จะสำเร็จได้ก็ต้องด้วยความร่วมมือของประชาชนทุกคนนะครับครับเพราะว่าเราได้ดำเนินการโดยไม่ได้ใช้เงินทางราชการจะใช้เงินจากเงินบริจาคจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนทุกคนเนี่ยผมขอเรียนเชิญให้เข้ามามีส่วนร่วมในครั้งนี้นะครับโดยสามารถที่จะร่วมบริจาคเงินเนี่ยได้ที่ธนาคารฐานไทยนะครับธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยธนาคารไทยพาณิชย์แล้วก็ธนาคารกสิกรไทยนะครับทุกสาขาครับนอกจากนั้นเพื่อเป็นความสะดวกนะครับก็สามารถจะบริจาคได้ที่ 7-Eleven นะครับแล้วก็เคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขานอกจากนั้นนะครับทางต่างจังหวัดต่างๆเนี่ยก็จะให้ความสะดวกโดยการสามารถที่จะบริจาคได้ที่ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัดแล้วก็หน่วยทหารทุกหน่วยในประเทศไทยครับครับโอ้โหรู้อย่างนี้หลายๆคนดีใจแล้วนะครับมีช่องทางในการที่เราจะร่วมไม้ร่วมมือกันเยอะแยะมากมายนะครับจำนวนเงินนั้นก็สำคัญครับแต่จำนวนใจของคนไทยทั้งประเทศนั้นสำคัญกว่าครับก็ย้ำกันอีกครั้งครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรมกิจการพลเรือนทหารบกครับหมายเลขโทรศัพท์ครับอ้าวเตรียมจดเลยนะครับ02-297-7581-4ก็ในวันและเวลาราชการนะครับผมอยากให้ท่านได้กล่าวเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศอีกสักครั้งครับเรียนเชิญครับในท้ายที่สุดนี้ผมขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับได้มีส่วนร่วมในการสร้างสิ่งที่เป็นคุณต่อแผ่นดินอันยิ่งใหญ่เป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยทุกคนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับโดยการเข้ามาร่วมกันในการบริจาคการก่อสร้างอุทยานราชพักแห่งนี้ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นประโยชน์และเพื่อเป็นสิ่งที่จะยั่งยืนไปถึงอนุชนรุ่นหลังของเราต่อไปครับครับวันนี้รายการคุณพระช่วยต้องขอบคุณมากๆครับที่ได้มีโอกาสพูดคุยกับท่านและนำสิ่งดีๆสิ่งที่เป็นมงคลมาฝากคนไทยทั้งประเทศครับต้องขอกราบขอบพระคุณครับผู้บัญชาการทหารบกครับพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรครับขอบพระคุณครับดีครับครั้งหน้าถ้ามีโครงการดีๆแบบนี้เรียนเชิญอีกสักครั้งนะครับมาบอกส่งต่อให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกคนครับแม่เอาละครับอิ่มเอมใจกันไปแล้วนะครับรายการคุณพระช่วยยังมีความสุขสนานอีกมากมายนะครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาเจอกันครับเอาละครับคุณผู้ชมวันนี้เราได้รับเกียรติจากศิลปินรับเชิญคุณต่ายอรทัยต้นฉบับมันมีอยู่แล้วแต่พอต่ายมาร้องอีกมิติโดยเฉพาะลูกลงมีขยับที่ขยับที่ลงใหม่แล้วก็เอาความเป็นนักร้องอีสานขนาดแท้เข้าไปใส่ลายเซ็นมันมีเซ็นลายเซ็นแต่ละคนชัดเจนโอ้เสน่ห์มากเพลงนี้บทเพลงนี้ก็จะอยู่ในอัลบั้มชุดพิเศษ20ปีกับมิโกค่ะเป็นการเอาเพลง20ปีกับมิโกครับครูแล้วไงฮะเอาต่างคนต่างเอาเพลงแลกเพลงกันร้องแลกเพลงของฉันเพลงของเธอเพลงของเราเพลงของฉันเพลงของเธอเพลงของเราก็คือสลับกันใครอยากร้องเพลงไหนอันนี้ศิลปินก็เลือกเองป่ะก็มีส่วนให้ศิลปินเลือกเองแล้วก็อาจจะมีส่วนที่เราวางไม่ด้วยแล้วก็ให้ศิลปินเลือกเพลงที่เขาอยากร้องด้วยครับถามครูสลาว่าไปคิดได้ยังไงแบบไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้แต่ผมว่าคนเราส่วนมากเวลาผู้หญิงผู้ชาย
อยู่ด้วยกัน2คนแล้วมันค่อนข้างจะเลยเถิดอยู่แล้วแหละแต่ครูนำเสนอเพลงนี้มาคือแน่นอนศักดิ์ศรีผู้หญิงคนนี้สูงมากเลยครับผมการเขียนเพลงเนี่ยเข้าใจว่าครูเพลงทุกคนก็จะมีที่มาคล้ายๆกันนะครับ1ก็คือแรงบันดาลใจ2ก็คือความตั้งใจผมเองก็เหมือนกันแรงบันดาลใจและความตั้งใจแต่ว่าเพลงไม่ใช่แฟนเนี่ยเป็นเพลงที่มาจากความตั้งใจไม่ได้มีแรงบันดาลใจที่ไหนก็อย่างที่บอกนะครับว่าศิลปินที่เข้าไปอยู่ในแกรมมี่โกลด์เนี่ยเราจะคิดเรื่องเขาตั้งแต่เสื้อผ้าหน้าผมและก็ให้เขาเป็นตัวแทนของใครและพูดเรื่องอะไรก็ปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยเราให้แตนร้องชุดแรกเนี่ยตายเป็นสาวโรงงานแตนเป็นสาวออฟฟิศแล้วก็ในชุดแรกของเขาเนี่ยผมได้เขียนเพลงที่พูดถึงสาวที่ไม่ค่อยสวยนะแต่มักจะถูกใช้เป็นตัวแทนก็หนึ่งแล้วก็บางทีแอบรักก็ส่วนหนึ่งเพลงชุดแรกของแตนผมเขียนเพลงเคียงข้างด้วยหางตาเคียงข้างด้วยหางตาที่ขึ้นต้นว่ายามถ่ายภาพหมู่ถึงได้สิทธิ์อยู่ใกล้ๆหมายถึงผู้หญิงคนหนึ่งรักผู้ชายคนนี้มากแต่แสดงออกไม่ได้เลยโอ้โหเป็นแค่ได้ถ่ายภาพหมู่แล้วก็คือมีโอกาสเดียวเท่านั้นคือถ้าไม่ขึ้นลิฟต์ก็คือยอมถ่ายภาพหมู่เท่านั้นถึงจะได้อยู่ใกล้ผู้ชายคนนี้เพราะว่าทุกคนต่างรู้กันหมดไม่เป็นจุดสังเกตไม่เป็นจุดสังเกตก็เพลงนั้นคือเพลงแรกที่แต่งให้แต่งทีนี้พอไม่ใช่แฟนอยู่ในชุดที่2ก็เลยเขียนต่อจากเพลงนั้นคิดถึงว่าในที่ทำงานที่ใดที่หนึ่งเนี่ยมันมักจะมีเหตุการณ์นี้เสมอว่ามีผู้ชายคนหนึ่งซึ่งอาจจะมีเจ้าของมีแฟนอยู่แล้วแต่เวลาทุกข์ใจมักจะมาหาอีกคนคุยกับเราบางทีคุยกับแฟนตัวเองไม่ได้เลยไม่เข้าใจแล้วก็มากับเราแล้วก็อยู่ใกล้กันก็เหมือนพี่เท่งบอกบางครั้งมันก็จะเลยเถิดเลยเถิดแต่ผู้หญิงคนนี้ก็มีหน้าที่พูดอย่างตรงนี้แหละนะรู้สึกว่าเขาทำได้แค่สิทธิ์ที่มีภาระในเขตอ้อมแขนนี่ครูใช้คำภาระเขตอ้อมแขนไม่ใช่แฟนผมว่าทำได้นะได้จริงจังไงก็ไม่ได้จริงจังแต่เสียงไม่ได้แต่ในมุมมองฟังว่าดีแล้วฟังคำที่ครูได้ประดิษฐ์ขึ้นมาเนี่ยฮะครับคือภาระในเขตอ้อมแขนไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้คนที่ไม่ใช่แฟนทำแทนทุกเรื่องไม่ได้เหนื่อยก็รู้เหงาก็เข้าใจแต่ไม่อาจให้ยืมอ้อมแขนน่ะคือคุณมาปรึกษาคุณน่ะยืมตังค์เขาให้เปียแชร์ให้เขาให้พูดถึงก็เป็นภาษาพูดแต่ว่าภาระในเขตอ้อมแขนเนี่ยแม่รู้เองเหนื่อยก็เข้าใจเหงารู้เข้าใจเหงาแต่ว่ามันเป็นพื้นที่ของแฟนเออจะมาแจ็คกิ้งแกร็กกันไม่ยอมอะไรคือแจ็คกิ้งแกร็กอะไรเนี่ยมันเป็นภาษาเทพคุณไม่รู้เหรอเออนะฮะแล้วเราก็ได้คุยที่มาที่ไปของเพลงไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ครับผมซึ่งต้นฉบับก็เป็นของน้องตะกะแตนชลดาครับผมนะครับแล้วก็น้องต่ายมาร้องในอัลบั้มพิเศษนะครับ20ปีแกรมมี่โกลด์นะครับครับแต่เพลงที่จะคุยวันนี้คือเพลงดอกหญ้าในป่าปูนโอ้โหดอกหญ้าในป่าปูนแสดงว่าดอกหญ้านี่แข็งแรงมากนะตัวในป่าปูนแข็งมากผมมองจะมองเห็นพวกสะพานแล้วจะมีหญ้าขึ้นตามซอกเลยมันไม่มีน้ำที่ไปพรมแล้วสะพานมันจะร้อนมากเลยคุณคิดมากก็ตามจะดีเห็นต้นโพไปขึ้นเลยทำไมไม่แต่งต้นโพไปงอกที่จะดียอดจะดียอดจะดีเยอะแยะไปนี่ดอกหญ้าในป่าปูนนะในป่าคอนกรีตนี่คือมองเห็นว่าเป็นตึกแต่ป่าปูนนี่โอ้โหมันอีกชั้นหนึ่งมันเป็นการเปรียบเปรยขอโทษนะอย่างที่ผมบอกอะผมชื่นชมครูสลาไม่ใช่ชื่นชมต่อหน้าไปคุยกันก็ชื่นชมว่าเขาเปรียบเปรยดอกหญ้าเหมือนสาวบ้านนอกอะคำว่าป่าปูนคือปูนซีเมนต์คือในเมืองหลวงที่เจริญสาวบ้านนอกไม่น่าที่จะมาใช้ชีวิตในที่เจริญได้เหมือนดอกหญ้านะมันแทรกขึ้นมาอยู่ได้ยังไงดอกหญ้าก็ไม่ใช่ดอกไม้นะถ้าดอกไม้จะมีความสวยงามจะสูงกว่าพื้นดินแต่ดอกหญ้ามันอยู่พื้นดินนะคือดอกหญ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่คนมองผ่านน่ะครับคือเปรียบเสมือนความงามความบริสุทธิ์ของผู้หญิงคนหนึ่งแต่มาใช้ชีวิตในเมืองหลวงก็พูดง่ายๆใช่ไหมฮะดอกหญ้าในป่าปูนนี่เพราะชื่อเพลงนะครับเนื้อหาสาระนี่โอ้โหยิ่งอ่านยิ่งมันมากเลยเขาคิดยังไงถึงแต่งเพลงนี้คิดจากอะไรต้องถามครูเลยครูสลาไม่ก่อนจะถามครูบอกว่าช่วงหน้าไหมผมจะถามครูไงช่วงหน้าเลยฮะช่วงหน้าแบบเพราะว่าช่วงหน้าถามด้วยแล้วร้องด้วยจะได้ต่อเนื่องกันเลยก็ฟังรายละเอียดแล้วก็ฟังเพลงด้วยฮะนะตามใจเขาพักหรือวันชาสักครู่ไหนมาที่บ้านแล้วสลายจะอยู่ถึงช่วงหน้าไหมเนี่ยอยู่ถึงทุกช่วงเดี๋ยวกลับมาครับแป๊บเดียวThank you.
ล้อมวงเล่าล้อมวงเล่นที่เราค้างอยู่เรื่องของดอกหญ้าในป่าปูนถามผู้แต่งเลยครับครับเปรียบเปรยเปรียบเทียบเหมือนกับที่อาจารย์บอมเบย์กับอาจารย์เท่งบอกหรือเปล่าครับคุยแป๊บเดียวเป็นอาจารย์เลยอย่างเพลงนี้ก็ต้องบอกว่ามี2เหตุผลครับจบกันก็คือเหตุผลแรกก็คือเป็นเพลงที่ต้องตั้งใจแต่งออกมาให้ได้เพราะมันเป็นพื้นที่2เพลงสุดท้ายอัลบั้มแรกของต่ายอรทัยซึ่งวันนั้นผมได้รับมอบหมายให้เป็นโปรดิวเซอร์ครั้งแรกในชีวิตครับมันเหลือ2เพลงเพลงแรกผ่านไปแล้วก็คือโทรหาไนเดอร์ครับขาดอีกเพลงหนึ่งซึ่งผู้ใหญ่บอกว่าต้องเป็นภาษาเขาเรียกว่าเป็นโลโก้ของต่ายเลยหนึ่งต้องเพราะต้องดังและต้องเป็นยี่ห้อโอ้โหมีความตั้งใจเจ้าของค่ายนี่ต้องการหลายต้องเหลือเกินนะทำไงอ่ะเพลงนี้กว่าจะได้มาต้องผ่านการคิดหลายชั้นมากโอ้โหเพราะว่ามันเป็นเพลงที่มาจากความตั้งใจนะฮะแล้วก็เป็นความจำเป็นอย่างยิ่งด้วยสำหรับผู้หญิงคนหนึ่งว่าเขาจะเกิดหรือไม่เกิด อันที่สองก็มาจากแรงบันดาลใจนะฮะพอตั้งใจมันเหลือเพลงสุดท้ายแต่มันคิดไม่ออกนะมันไม่รู้จะตั้งชื่อยังไงว่าที่จะมันเป็นทั้งดังทั้งเป็นยี่ห้อเนี่ยนะฮะจนวันนั้นไปกินข้าวที่ร้านลาบริมทางไปเห็นเลยครับก็ไปเห็นชีวิตเด็กเสิร์ฟไปเห็นชีวิตเด็กเสิร์ฟก่อนนะครับว่าเขาทำงานอยู่กับความยากเอาใจคนซึ่งมีทั้งคนดีคนเมาและคนใจร้ายก็มีคนอะไรก็มีแต่เขายิ้มได้แล้วก็อย่างที่ผมเคยบอกว่าสาวคนนี้เนี่ยผมมองว่าตอนแรกจะแต่งเพลงสาวแป้งกระป๋องให้เขาคือสาวแป้งกระป๋องโหไม่ถูกมากเลยแกคิดอะไรของแกคือชีวิตเด็กเสิร์ฟเข้ามาลุ้มกันแน่คือชีวิตเด็กเสิร์ฟนะเหมือนว่าต้องเปิดอินโทรมากินมาดามหอมชื่นใจสาวแป้งกระป๋องคือเรามองดูเขาเหมือนกับว่าเอ๊ะชีวิตเขาเนี่ยเคยใช้เครื่องสำอางไหมเพราะที่ทำงานเขาคือที่บริการคนเหงื่อไหลใครย้อยนะฮะแต่ต้องยิ้มอ่ะมันก็เลยคิดคำนี้ก่อนเลยฮะว่าโอ้โหเขายิ้มได้นะเราเขาอุตส่าห์ยิ้มได้นะงานแบบนี้ถ้าเป็นเรายิ้มไม่ออกแล้วดึกดื่นนะครับแล้วร้านลาบเปิดดึกมากนะฮะแต่ก็คิดไม่ออกจนไปเข้าห้องน้ำมีก็ไปเห็นในรอยแยกของปูนเขาเอาอิฐบล็อกผนังเป็นผนังนะฮะแล้วก็มีต้นหญ้าต้นหญ้าโผล่มาแล้วก็บานด้วยมีดอกด้วยมีดอกด้วยหญ้านะฮะมีดอกด้วยนะครับเราก็ทำธุระไปแล้วก็มองว่าโอ้โหอุตส่าห์เกิดได้นะคิดแบบนักคิดนะฮะมือปล่อยไปแข็งเลยป่ะนั่นคือเซ็นเซอร์พี่เซ็นเซอร์อ๋อเซ็นเซอร์นึกว่าเขียนพร้อมกันไปเลยไม่คิดเล่นๆนะฮะคือตอนนั้นไม่ได้คิดเรื่องเพลงหรอกไม่ได้คิดเรื่องเพลงทีนี้พอมานึกถึงเด็กเสิร์ฟที่อยู่ข้างนอกกับต้นหญ้าที่อยู่ในห้องน้ำมันอันเดียวกันนี่หว่าอดทนเหมือนกันแล้วดันมาเกิดในที่คับขันอย่างนี้ใช่ในที่ที่ไม่น่าเกิดเลยแล้วจะอุตส่าห์บานด้วยนะมีดอกด้วยแล้วต้นหญ้ามีหัวใจมีกระจิกกระใจจะบานด้วยเลยในที่อย่างนั้นพอตรงนี้ปั๊บนึงโอ้โหมันเหมือนมาเลยมาเลยทีนี้เพราะว่าก่อนหน้านั้นผมคิดชื่อเพลงนี้มาหลายชั้นแล้วสาว199ปูนาข้ามถนนราชพัฒน์ภาคค่ำจนในที่สุดมาได้เป็นดอกหญ้าในป่าปูนและเอาชีวิตเด็กเสิร์ฟคนนั้นมาเขามีชีวิตแต่ไม่มีความรู้สึกนะดอกหญ้าเนี่ยดอกหญ้าในป่าปูนแต่เขามีชีวิตนะแต่เพียงแต่ไม่มีความรู้สึกเด็ดเขาก็ไม่เจ็บแต่เขามีชีวิตพี่พูดเป็นกวีเลยนะโอ้ยผมไม่ธรรมดานั่นแหละฮะก็เลยพอมาแล้วก็เลยนึกถึงชีวิตของตายด้วยนะว่าเรียนจบม.6ไปสอบราชภัฏไว้แล้วไม่มีเงินไปฟังผลเราฟังแค่นี้เราก็จบแล้วนี่เป็นส่วนหนึ่งของเป็นส่วนหนึ่งของเพลงนี้ด้วยเป็นส่วนหนึ่งของตายด้วยแล้วเป็นส่วนหนึ่งของเพลงนี้ด้วยแต่ก็ฝากประเด็นของสังคมไว้ด้วยว่าจะลำบากแค่ไหนคือหนึ่งต้องสู้สองก็คือต้องมีความฝันของผู้หญิงในดอกหญ้านี่ก็คือว่าวันหนึ่งเขาจะสวมมงกุฎดอกหญ้าแล้วก็ไม่ลืมบ้านเกิดเมืองนอนเพลงนี้มีหลายชั้นมากแต่ความจริงผมอ่านแล้วและต้องไม่ลืมบ้านเกิดเมืองนอนด้วยนะสุดท้ายคือเขาจะกลับมาแล้วก็ถึงแม้จะมีมงกุฎก็คือมงกุฎดอกหญ้าเลยถ่ายรูปปริญญาด้วยกลับไปอวดคนที่บ้านให้ได้ผมจำได้ว่าผมที่ผมเดินออกมาเนี่ยผมคงคิดคำนี้ได้นะฮะคืออยู่เมืองสวรรค์แต่เป็นคนชั้นติดดินเวลากลับไปบ้านแต่งตัวสวยๆเพื่อนก็จะถามผมไปไงกรุงเทพเหมือนเราไปอยู่เมืองฟ้าแต่เพื่อนที่บ้านนอกคงไม่รู้หรอกว่าที่เรามาอยู่เมืองฟ้าน่ะมันอยู่ในชั้นที่มันล่างมากติดดินมากมันติดดินมากหูได้ยินแต่คำสั่งงานอยู่บ้านนอกยังได้ยินเสียงนกเสียงกานะฮะแต่อยู่ในเมืองเนี่ยตื่นขึ้นมาก็ได้ยินแต่คำสั่งต้องทำก็เขียนคำนี้ออกมาคุณตายได้พออ่านเนื้อหามันโดนไหมเต็มๆค่ะเพราะถือได้ว่าคือจริงๆคุณครูก็หยิบส่วนหนึ่งในชีวิตของตายมาก็เหมือนกับว่าเราก็เล่าเรื่องราวของตัวเองแล้วก็เรื่องราวของ อีกหลายๆคนที่สู้ชีวิตอยู่ในนี้ด้วยค่ะ มีแต่หัวใจสวมกางเกงในขาด
ใส่เสื้อโกงอะไรกันไปคนมากเลยไม่ได้เก่งจะต่อได้ขออนุญาตขอบคุณตรงนี้ด้วยครับอินโทรเพลงที่เป็นเสียงโบสถ์เนี่ยตอนนั้นน่าจะเป็นอาจารย์จิรวัฒน์ปานพุ่มเรียบเรียงมาคุณเหน่งฮะเรียบเรียงตอนแรกจะไม่เป็นอย่างนี้อินโทรนะก็มาประชุมกันแล้วก็ว่าขอปรับแต่ผมชอบเพลงสายยันสัญญาอยู่เพลงหนึ่งชื่อเพลงขออยู่ด้วยคนไอเสียงโบสถ์เนี่ยเป็นท่อนรับของเพลงนะอ๋อใช่ก็เลยบอกอาจารย์เหน่งว่าอยากได้เมโลดี้ลักษณะนี้อาจารย์เหน่งก็มาถางตัวโน้ตออกให้มันช้าลงนะให้มันเนี่ยคลุยครับคลุยภาษาไทยต้องมาสักคาราเลยคือมันเหงาอ่ะฟังแล้วเหงานะฟังแล้วต้องตีตัวกลับบ้านเลยน่ะนะไปหมอชิดกับผมกลับด้านด้วยกันแต่ต้องมีปริญญาไปด้วยเอาไปด้วยนะครับขอบคุณอาจารย์ผู้เรียบเรียงเพลงนั้นไว้ด้วยนะครับคือเอามาประยุกต์แต่ไม่ได้เอามาทั้งหมดครับแต่ๆๆน่ะมันฝังใจในฐานะคนลูกทุ่งแล้วก็มาอยู่ในเพลงนี้นะฮะกลายเป็นความลมตัวครับดอกหญ้าในป่าปูนครับผู้แต่งคุณครูสลาคุณวุฒิผู้ร้องคือท่านนี้ครับน้องต่ายอรทัยกลมกล่อมมากถึงแม้จะเป็นวงออเคสตราแล้วมีโหวตมาผสมครับเหมือนเรากินสปาเกตตี้แล้วโรยด้วยข้าวคั่วโรยก็ขาดไม่ได้นะฮะมันกลมกล่อมโหวตคือข้าวคั่วอาจารย์โหวตอาจารย์สิงห์เท่าอาจารย์สิงห์เท่าครับผมสวัสดีครับอาจารย์สิงห์เท่าซ่อนมอเตอร์ไซค์ลงมาผมยังทรงนี้ไหมครับตรงนี้ครับพ่อป้าก็นั่งหันหลังมาครับผมเอาลงทีไหมเนี่ยอาจารย์สิงห์เท่าในฝีมือจริงนะแล้วเวลาเป่าให้สังเกตดูคือเป็นมืออาชีพเขาจะเป่าด้วยอารมณ์นะครับมือนี้เขาจะจับขาไม้ไว้เป่าปล่อยไม่ได้นะทำไมอะพี่ปล่อยล้มเลยครับไม่เกี่ยวอารมณ์มันคือเหมือนกับแหมมันต้องอินเนอร์หน่อยเวลาดนตรีแบบนี้แล้วก็อย่างที่บอกอะเป็นเครื่องดนตรีที่เล่นยากนะหลุดนิดมันจะเพี้ยนเลยนะมันจะเพี้ยนเลยมันต้องนิดเดียวเองแล้วมันสดนี่ยิ่งยากโอ้โหสดยิ่งยากแล้วเข้ากับออเคสตราได้อย่างงดงามมากๆซ้อมแต่เมื่อคืนไม่หลับไม่นอนไม่โดยเฉพาะเนื้อเพลงนี้พอมีบทเข้ามาน้ำตาจะไหลใช่ดูมันแบบโอ้เห็นภาพการต่อสู้ของชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งเลยนะมาต่อสู้ในสังคมเมืองใหญ่พูดถึงเพลงนี้ก็เป็นกำลังใจให้ใครหลายๆคนนะผมว่าเยอะเลยนะครับน้องตายได้ถ่ายทอดมาผมเชื่อว่าทำให้คนรู้สึกว่าเออมีเสียงเพลงเนี่ย เป็นเพื่อน คอยเตือนคอยให้คลายเหงาแล้วก็คอยให้มีกำลังใจสู้ต่อไปได้คือจากปลายปากกาพูดแต่งครับและจากปากพูดแต่งว่าบางทีบางคำมันได้คำในสถานที่ไม่น่าได้ออดแอดได้ไงฮะออดแอดนี่ออดแอดนี่ได้คำผมตื่นเช้าแล้วก็ตื่นเช้าก็มาฟังเพลงก่อนครบรองชาติไงตันเขาเรียกพม่าประเทศพม่าประเทศโปรดเตรียมเทียบเวลาผมคิดเลยโปรดเตรียมเทียบท่าเต้นติ๊กต็อกออดแอดออดแอดได้เลยมาตลกเขาเล่นกันเนี่ยตันจักกี้แกร๊ดจักกี้แกร๊ดไปทางนี้เอามาทางนี้เอาไปกินแล้วจักกี้แกร๊ดตลกแก่ปูช้าตบช้าล้อมวงเล่าล้อมวงเล่นครับจากบทเพลงดอกหญ้าในป่าปูนวันนั้นถ้าไม่หิวลาบก็ไม่ได้เพลงนี้ครับวันนั้นถ้าไม่ปวดท้องฉี่ก็เพลงนี้ก็ไม่มีไม่มาเป็นเจ็บบรรจบเออต้องขอบคุณกับพ่อคุณสลาด้วยที่ทำให้มีเพลงนี้ขึ้นมาอะไรของคุณเนี่ยกับพ่อปัสสาวะกับพ่อปัสสาวะไม่ตั้งละเอียดขนาดนั้นเอาวันนี้ต้องขอบคุณน้องต่ายอรทัยครับขอบคุณครับมากครับและขอบคุณสองท่านครับพี่โน้ตครูสลาครับผมขอบคุณครับอาจารย์สิงห์เท่าครับโอ้โหมากเลยพร้อมด้วยวงคุณพระออเคสตราครับผมขอบคุณครับ9โมงเช้าทุกวันอาทิตย์ครับผมครับถ้า6โมงครึ่งก็ไมค์ทองคำกำลังเข้มข้นทีเดียวแน่นอนเสาร์อาทิตย์ครับลาไปก่อนนะครับอาทิตย์หน้าว่ากันใหม่วันนี้คุณพระช่วยสวัสดีครับ